สวยแจ่มจ้ะคนทำอะไรครับมันทำสติกเกอร์สติกเกอร์เหรอแต่ไม่เกี่ยวกับคลิปนี้ใช่ไหมแล้วทำไมเฟิร์นไม่แข่งกับแม่กับพี่อ่ะเดี๋ยวเรามาแข่งทำสติกเกอร์กันอ้าวแล้วไม่แข่งไหมตกลงให้แม่แข่งแทนไหมไว้วันหลังเราแข่งทำสติกเกอร์กันไปอยู่ที่พี่ฟองอ๋อไปอยู่ที่พี่ฟองอ่างั้นเฟิร์นแข่งกินแทนพี่ก็เดี๋ยววันนี้มาเสียงรับคำท้าดวลมากินมาม่าเกาหลีมาม่าเผ็ดเกาหลีคำเรากินไปแล้วเรารู้สึกยังเราก็เลยจะมาลองกินทั้งซองดูกินทั้งซองเลยไม่ต้องแกะถุงพลาสติกนะเพื่อนจะสังเสียงเพื่อนจะกินแล้วเพื่อนมาแข่งด้วยกันวันนี้เราจะมาลองกินข้าวว่าเรากินไปประมาณคนละไม่กี่สิบไม่กี่คำเนอะไม่กี่สิบคำอ๋อวันนี้รู้สึกจะกินแบบไหนวันนี้ก็เลยจะกินคนเดียวทั้งห่อคนละห่อเลยใช่ไหมใช่จะรู้ว่าจะเผ็ดหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวแม่ติ๋มในฐานะมือหนึ่งของคนกินเผ็ดในบ้านจริงป้าจริงสิไปดูตอนกินเลยดีกว่าไปไปต้มเอาไปต้มก่อนนะคะคนละห่อเลยนะพี่ฟ้องไปเอามาเดี๋ยวแม่ไปต้มให้มาเติมเครื่องปรุงกันเลยนะคนละซองเลยหมดซองเลยนะพี่ฟ้องก็กินมาหลายห่อแล้วกินเล่นมาเยอะก็ยังแกะเครื่องปรุงไม่ออกเอาเราไม่เคยกินน้ำเลยนะคะแต่เราจะมีขนมมีขนมขนมนี่ของใครครับของกองเชียร์หมดซองเลยเนาะดูดไปที่นิ้วเมื่อกี้นิดนึงเพื่อนเลยอ่ะขอทิชชู่หน่อยครับทิชชู่ครับทิชชู่หมดซองหมดซองหมดซองหลักฐานหมดซองนะเดี๋ยวมาคลุกเขาเข้ากันก่อนนะคะอร่อยมากเลยค่ะหมดแล้วค่ะมาเผ็ดเหรออร่อยอ่ะสุดท้ายเก่งโอ้พี่พร้อมในการเติมพลังก่อนให้กินก่อนได้เพราะว่ายังไม่ได้กินยังไม่เผ็ดโอ้โหดูสีจานสีคลุกเขาให้ทั่วลงหูถังจริงเลยอ่ะห้ามเหลือสีเหลืองนะคะโอ้ไม่เหลืออยู่แล้วแดงหมดเลยใช่ไหมเปิ้ลแดงถั่วเลยค่ะหรือว่าหลังตลอดคนหลังเพราะว่าเราเพิ่มด้วยโกชูจังดีกว่าระดับนี้เห็นไหมสีโอ้โหมันมีแบบเผ็ดกวาดอีกกวาดรอบๆอีกรับรองหมดกรรมการขอตรวจจานไม่ติ่งทั่วแล้วค่ะชุ่มฉ่ำเลยค่ะนี่แหละครับไม่มีน้ำเลยนะงานนี้เริ่มแซ่บเขาไม่เงยหน้าเงยตากันเลยอ่ะไม่ถึงบรรยายนะครับเผ็ดนะครับเอาไม่มีใครบรรยายกลัวเสียเวลายังไม่รู้สึกอร่อยอ่ะกองเชียร์เฟิร์นเป็นอร่อยยังไม่เผ็ดเท่าไหร่โอ้โหแกงกะหรี่ไก่เราตอนเย็นนี่จะมีใครกินได้ไหมเปิดให้เปิดหมดเลยก็ได้นะไม่มีใครกินแล้วผมไม่กินบะหมี่เผ็ดนะไม่กินเหรอเปิ้ลกลับกันถึงก็ไปครึ่งจานมีฟองก็ไปเยอะเลยไหมครับเปิ้ลอร่อยมากออกเริ่มแสบๆแล้วร้อนนิดๆแล้วต้องเหนื่อยแล้วเนี่ยอร่อยจริงๆยกมือให้ทำจานให้มันนุ่มเส้นมันนุ่มจริงเส้นนุ่มใช่ไหมไม่ชนะนะเลยฟองกินเพิ่งประมาทที่ฟองก็เคยกินมาหลายรอบเลยฟองไม่พูดไม่จ่ายอร่อยจนหยุดไม่ได้พอหยุดแล้วมันจะเผ็ดเอามากินไงบ้างก็เริ่มหลอนๆมันก็เริ่มขอดแบนละโมเห็นไหมน้ำตาเริ่มไหลเริ่มขึ้นจมูกแล้วค่ะเธอไม่ได้เผ็ดกว่าแบบพวกของที่กินอยู่แล้วมันเหมือนจับจับแล้วร้อนเนาะแต่รสก็เส้นมันนุ่มอร่อยที่ของคำสุดท้ายเลยนะครับโหทำไมพี่ฟองเร็วจังพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นขอติดต้นมาได้แล้ววางต้นมาจากไหนอ่ะอ้าวฟองยกจานโชว์หน่อยหมดแพ้แต่ยังอร่อยอยู่อ่ะขอกินให้หมดขอดูปากหน่อยสิขอดูปากหน่อยแต่ละคนพี่เฟิร์นมาดูทุกคนปากแดงมากมาดูทาลิปสติกกันเหรอคะมาดูคนทาลิปสติกกันแล้ว
ก็เผ็ดดีอ่ะแต่ไม่ได้เผ็ดเกินกว่าพี่กินทั่วไปอ่ะพี่ผมเหงื่อสะอาดทิชชู่ครับจากทิชชู่เล็กน้อยพอหยุดแล้วมันเริ่มเผ็ดร้อนร้อนอย่างแรงซับเหงื่อครับซับเหงื่อซับปากมันก็เผ็ดร้อนอ่ะแบบไม่ถึงไงหน้าขอดูปากหน่อยสิครับคือมันกินแล้วคุ้มค่าที่เผ็ดอ่ะนี่เคยบอกมาในคลิปก่อนคำสุดท้ายแล้วแบบมีเหตุผลสู้พ่อต้องลงมือแข่งกับพี่ฟองเองซะแล้วโอ้แต่ความไวสู้พี่ฟองไม่ได้แต่คำถามคือเผ็ดไหมครับเผ็ดตอนจบเผ็ดตอนกินเสร็จอะค่ะก็เผ็ดลึกเผ็ดลึกเผ็ดตอนเหมือนตอนเนี้ยเจ็บลึกมันเหมือนแสบลิ้นได้หมดขออมช่วงท้ายแก้เสร็จก่อนคือมันไม่ได้พยายามคนหรอกแต่มันก็เผ็ดบอกที่มันไม่ได้ถึงขั้นแบบต้องคือมันออกมาทางเหงื่อทางสีหน้าแบบมันร้อนปากของแม่รู้สึกมันร้อนเข้าไปในปากไงพอปากแดงเลยครับได้ขนมหวานค่อนข้างพี่ฟ้องเพราะว่าเราจะมีอีกคลิปหนึ่งนะที่เราใส่ครบเต็มสูตรไหมใส่กิมจิใส่อะไรเพิ่มอีกเอออยากกินอร่อยอร่อยมันกินแบบนี้ก็น่าเบื่อแต่ทำไมวันงานนี้เราต้องยอมแพ้พี่ฟ้องพี่ฟ้องกินได้ไวกว่ามากแล้วก็สามารถกินเผ็ดได้จนหมดจานโดยที่ไม่ต้องกินน้ำแต่งกับแต่แล้วค่ะวันนี้คลิปนี้แม่กับพี่ฟองก็ขอลาไปก่อนจ้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องทิ้งแฟรี่ของเราด้วยนะคะโอ้ยวันนี้เพจพูดไม่ออกค่ะออกจากเหงื่อออกจากเหงื่อค่ะบ๊ายบายค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ